กินช็อกโกแลตแล้วสิวขึ้นไหมแม่ช็อกโกแลตเป็นของโปรดของใครหลายๆคนซึ่งแม่ก็ชอบเหมือนกันวันนี้แม่บอกเลยว่าสิ่งที่กระตุ้นทำให้เกิดสิวนั้นจริงๆไม่ใช่ช็อกโกแลตแต่เป็นนมเป็นความหวานในช็อกโกแลตต่างหากและก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนเพราะบางคนเวลากินนมกินของหวานก็ไม่เป็นเพราะฉะนั้นมันเป็นเฉพาะคนเท่านั้นเองซึ่งเราก็รู้แล้วว่าความหวานเป็นอันตรายต่อร่างกายทำร้ายร่างกายของเราไม่ว่าจะทำให้หน้าแก่หน้าเหี่ยวแล้วก็เป็นต้นเหตุของการเกิดหลายๆโรคและเป็นต้นเหตุของการเกิดสิวนั่นเองวันนี้ถ้าเราสังเกตตัวเรากินของหวานกินช็อกโกแลตที่มีรสชาติหวานๆแล้วสิวขึ้นนั่นหมายความว่าเราก็ควรจะลดของหวานเพื่อไม่ให้มันกระตุ้นสิวแต่ถ้าวันนี้หนูกินดาร์กช็อกโกแลตที่ไม่มีความหวานเลยแล้วสิวไม่ขึ้นก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าสิ่งที่กระตุ้นทำให้เกิดสิวนั้นคือความหวานต่างหากไม่ได้หมายความว่าหนูกินช็อกโกแลตแล้วสิวขึ้นนะ